จะคว่ำกฎหมายลูกแล้วจะเป็นเงื่อนไขว่าไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปสู่บัตรเดียวฝ่ายค้านประกาศว่าจะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งที่ผ่านมาในเดือนกันยายนปี2564ย้อนไปปีกันยายนปี63กันยายนปี62ก็พูดเหมือนกันล่าสุดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ก็บอกว่าจะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องล้มทักษิณก็บอกว่าตั้งแต่ปี64นะเดือนพฤศจิกาบอกล้มแน่นอนต่อไปก็เลื่อนธันวาต่อไปก็เลื่อนมกราต่อไปก็เลื่อนกุมภาตอนนี้ทักษิณเงียบกิบคราวนี้มาอีกรอบนึงนะบอกว่าจะมาล้มพลเอกประยุทธ์ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะฮะรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะฮะวันนี้เรามีทั้ง TikTok Twitter Instagram Facebook YouTube นะครับมีทุกอย่างอ่ะ LINE เลยมีหมด LINE องค์ LINE @ LINE Office ใครไม่เข้ากลุ่มก็เข้ากลุ่มได้นะแล้วก็เรายังมีการสอนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับคนที่มาใหม่ก็มาร่วมรันทอล์คครบ5ครั้งก็เป็นนักศึกษายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงก็จะมีการสอนกันโดยมีท่านพลเอกกิติรัตนฉายานะครับอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็มีท่านพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตเลขานายกรัฐมนตรีนะครับมีท่านพลเอกชัยสุนภาพอดีตรองผู้การทหารสูงสุดนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะที่มีข่าวในสังคมจะมาให้ความรู้นะครับทางตรงเลยฮะในแอปพลิเคชัน Zoom ในช่วงระหว่างที่มีการติดโควิด -19 ถ้าไม่มีการติดโควิด -19 ก็ Zoom 1รอบสิ้นเดือนมานะครับเราก็จะมีการเจอกันทุกคนนะแต่ช่วงนี้โควิด -19 มาระบาดก็ Zoom กันไปก่อนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอธิบายกันเจอกันพบกันเรื่องราวเหตุการณ์ในงานยุทธศาสตร์งานยุทธการยุทธวิธีนะครับทำไมประเทศทำแบบนี้ทำไมประเทศไทยไม่เป็นแบบนี้ทำไมประเทศไทยควรเดินอย่างนี้ทุกอย่างมีคำตอบนะครับใครที่สนใจงานการเมืองแบบลึกซึ้งนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับก็รอบต่อไปก็จะทุกๆ2สัปดาห์หนนะครับกลางเดือนกับปลายเดือนนะทุกเดือนนะครับก็จะจัดแบบนี้จัดนี้มาปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วเร็วมากจริงๆเลยเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของความวุ่นวายนะฮะก็มีการชูอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับขึ้นมาของเพื่อไทยนะฮะบอกว่าเสียงพอก็จะเอาอุ้งอิงเป็นนะฝ่ายค้านก็มีการจับมือกันที่จะโค่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่พอใจเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบนะมีแนวโน้มว่าจะโดนเลดล็อกมีแนวโน้มว่าจะโดนคว่ำบัตรเลือกตั้ง2ใบนะขณะที่นัดเจอพรรคเล็กไม่นัดเจอพรรคเล็กตกลงจะเอายังไงกันแน่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่การกระบวนการสังเคราะห์กันกฎหมายลูกเนี่ยคือคว่ำกฎหมายลูกคว่ำกฎหมายลูกไม่เป็นเลดล็อกเพื่อจะไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อกลับไปสู่บัตรใบเดียวมีเสียงเล็ดลอดมาเหมือนกันแต่ว่าจะจริงหรือไม่เนี่ยไม่รู้มีเสียงล่องมาเหมือนกันเสียงจากพรรคเล็กหรือเปล่าครับพรรคเล็กอะไรอย่างเงี้ยร่วมฝ่ายค้านอ่ะจากพรรคร่วมรัฐบาลอ่าฮะเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลก็แล้วกันทำนองว่าจะคว่ำกฎหมายลูกแล้วจะเป็นเงื่อนไขว่าไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปสู่บัตรใบเดียวก็มีมาเหมือนกันแต่ว่าข้อที่จริงที่ไม่รู้อันนี้มีคนเล่าให้ฟังถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันคงเป็นเงื่อนกลมที่จะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองนะพี่ว่าเพราะการที่รัฐบาลส่งกฎหมายลูกเข้ามานะครับแม้ว่าจะเป็นกฎหมายลูกที่พามาจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระคือกกต.แต่ก็ส่งผ่านมาที่รัฐบาลนะครับคณะมนตรีเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะถ้าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและกฎหมายสำคัญอย่างนี้ไม่ผ่านสภาเนี่ยมันก็น่าพิจารณาว่าคุณจะต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างไรใช่ไหมครับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญนะครับไม่ใช่กฎหมายการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เม็ดเงินแต่ก็เป็นกฎหมายการเงินเหมือนกันเพราะตั้งองค์กรนะครับแต่เรื่องตรงนั้นไม่ใช่การเงินไม่เป็นประเด็นหรอกแต่ประเด็นมันคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายสำคัญนะเว้ยเพราะระบบเลือกตั้งถ้าคุณเป็นล้มเนี่ยนั่นแสดงคุณมีเจตจำนงที่ไม่บริสุทธิ์กับประเทศนี้แล้วล่ะนะถ้าลำตีสมควรจะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามแล้วพี่น้องประชาชนจะยอมให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาหรือมันเป็นการท้าทายอำนาจประชาชนที่เกินไปเขาต้องการอะไรหรือเปล่าพี่ต้องการให้รัฐบาลอยู่ต่อหรือประยุทธ์อยู่ต่อหรือเอื้อต่ออะไรผลประโยชน์อะไรเขาพยายามทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อสืบทอดอำนาจนะครับเพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเมืองมีวัตถุประสงค์2อย่างเนี่ยอยู่ต่อเพื่อสืบทอดอำนาจใช้กลไกทุกอย่างกำจัดคู่แข่งทางการเมืองเขาพยายามทำทุกเรื่องให้ที่เขาคิดว่ามันตอบโจทย์2เรื่องนี้กระบวนการวิเคราะห์เอาทีละเรื่องฝ่ายค้านนะฮะก็มีการจับมือการประชุมอย่างเป็นทางการนะกระชับอำนาจของฝ่ายค้านหลังจากที่ทักษิณชินวัตรมาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก่อนหน้านี้พรรคร่วมรัฐบาลมีการประชุมหาลือกันนะครับจัดปาร์ตี้กันขึ้นมานะฮะทักษิณก็จัดกระชับอำนาจเรียกบรรดาส.ส.ไปอย่างสิงคโปร์นะครับก็ไม่ใช่ไปตัวเปล่ามีพ็อกเก็ตบันนี่มาตามธรรมชาติของเขาสิ่งที่ตามมาก็คือพี่ศรีสุวรรณจันยาไปยื่นต่อปปช.นะครับแล้วก็คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการเอาผิดกับผู้ที่เดินทางไปนะครับยังต่างประเทศครั้งนี้ส่วนเพื่อไทยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคการเมืองในขณะที่หมอชลนาถนะครับก็บอกว่าเตรียมที่จะอาจจะเตรียมชูอุ้งอิงลูกสาวทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถ้าประชาชนเรียกร้องตามฟอร์มนะครับแต่ก็ไม่พอใจนะครับเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบมีข่าวว่าจะทำให้เกิดเดดล็อกจะมีการคว่ำเกิดขึ้นจะกลับมาใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับก็นั่นก็เป็นมุมมองของเขาแล้วบอกแน่นอนเดือนสิงหาคมฝ่ายค้านจับมือกันจะต้องคว่ำพลเอกประยุทธ์ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนะฮะเอาล่ะนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจจะคว่ำได้ไหมในเดือนสิงหาคมทำไมฝ่ายค้านก่อนทำไมฝ่ายค้านก็บอกว่าต้องคว่ำให้ได้เดือนสิงหาคมเพราะช่วงระหว่างนั้นเนี่ยนะตั้งแต่22พฤษภาคมพุทธศักราช2565จะเริ่มมีการเปิดประชุมสภาและจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วพอการเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นนะครับราวต้นเดือนมิถุนายนนะตอนแรกเขาวางว่า22จัดจบแน่นอนที่ผ่านมากุมภาพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้คราวนี้มาอีกรอบสิงหาต้องจบจำได้ไหมฮะที่ผ่านมาบอกโอ้ยเลือกตั้งแน่นอนภายในปี65ซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดยังไม่เลือกตั้งอ่ะยังไม่เลือกตั้งแน่นอนปี65เพราะอะไรพอเลือกตั้งแล้วเสร็จมันเดือนมีนาคมพุทธศักราช2562มันครบรอบว่า66ด้วยน่ะมีนาคม66จำไม่ผิด24มิถุนายน24มีนาคมจัดให้มีการเลือกตั้งต้องไปนับวันให้ได้รับตำแหน่งอีกนะครับว่าเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่ามันยังไม่มีการเลือกตั้งอย่างน้อยก็นู่นน่ะยาวมีนาคมปี66ตอนนี้ชัดเจนเห็นอะไรเห็นฝ่ายค้านบอกว่าจะเอาล้มให้ได้เดือนสิงหาคมทำไมอ่ะฝ่ายค้านต้องเลื่อนสิงหาคมนั่นหมายความปี65ไม่มีเลือกตั้งใหญ่ใช่มั้ยคำตอบคือใช่ทำไมต้องล้มสิงหาคมเพราะเขาต้องเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองโจมตีพลเอกประยุทธ์เพื่อหวังผลสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปคือเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นี่คือหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วสังเกตจากอะไรในช่วงระหว่างที่ไม่มีการเปิดประชุมสภาสังเกตเราจะไม่เห็นเลยไม่เห็นม็อบจะไม่ชุมนุมบนถนน2เราจะไม่เห็นความวุ่นวายในสภาเพราะมันปิดประชุมสภาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าจะล้มรัฐบาลได้ต้องสู้ทั้งปัจจัยภายนอกคือนอกสภาปัจจัยภายในคือในสภาต้องสู้ทั้งสองส่วนต้องก่อความวุ่นวายทั้งสองส่วนพอปิดประชุมสภาปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ก็ประเทศชาติก็เลยกลับมาสงบนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ประชาชนคนไทยควรจะรู้ว่าเป็นเรื่องของนักการเมือง
เป็นเรื่องของพรรคการเมืองม็อบที่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองนี่คือหลักเลยที่เราต้องเข้าใจนะครับเอาละประเด็นต่อไปนะครับการกระชับอำนาจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ฝั่งของพลเอกประยุทธ์ก่อนฝั่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกระชับอำนาจด้วยการประชุมพรรคการเมืองต่างๆก่อนนะต่อมานะก็บอกว่าจะประชุมเฉพาะพรรคเล็กที่ยังไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้รับเชิญไป10พรรคแต่ปรากฏว่าพรรคเล็กก็เกี่ยงงอนบอกโอ้ยสมาชิกคนอื่นก็อยากไปพลเอกประยุทธ์เชิญแค่นี้ได้ไงเชิญเฉพาะหัวหน้าพรรคได้ไงนะต้องเชิญสมาชิกพรรคทั้งหมดนะที่เป็นสสเข้าไปร่วมด้วยก็มีหัวหน้าพรรคก็10คนอยู่นะนะก็มีสสที่จะเข้าร่วมด้วยในขณะที่ชัชวาลคงอุดมนะครับพี่ชัดต่อปู่ก็ยืนยันว่าเชิญไม่เชิญนะพี่ชัดเขานักเลงเนี่ยก็บอกตรงๆอ่ะบอกว่าอยู่ร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับในขณะที่ธรรมนัสก็ยังคงอยู่ร่วมรัฐบาลนะก็มีตกลงจะยกเลิกไม่ยกเลิกนะฮะพลเอกประวิตรก็เลยเรียกประชุมที่ป่าลอยต่อพรรคเล็กจากนั้นวันที่17ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะจะไม่กินการกินอาหารกับพรรคเล็กเพื่อทำการกระชับอำนาจนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงแน่นปึกพี่ปายไม่วางใจยังคงสบายมากเกมนี้นะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ฝ่ายค้านประกาศว่าจะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งที่ผ่านมาในเดือนกันยายนปี2564ย้อนไปปีกันยายนปี63กันยายนปี62ก็พูดเหมือนกันล่าสุดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ก็บอกว่าจะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องล้มทักษิณก็บอกว่าตั้งแต่ปี64นะเดือนพฤศจิกาบอกล้มแน่นอนต่อไปก็เลื่อนธันวาต่อไปก็เลื่อนมกราต่อไปก็เลื่อนกุมภาตอนนี้ทักษิณเงียบกริบคราวนี้มาอีกรอบนึงนะบอกว่าจะมาล้มพลเอกประยุทธ์ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยืนยันฟันธงนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเบิร์ดบังไกลายังลาฮิดดีนักราไทยเบิร์ดบังไกลานักราไทยกิตาอันดา4บาฮากิยันBerbanggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai. แน่นอนเนื้อและเลือดที่ไปเพรา
ายแสนจะอยากเห็นอยากแค้นเคยกูแดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกฉานซ่านเซนแม้กันนั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาฝรั่งต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกดูแคลนในความเป็นไทยอยากให้ฮักสามัคคีกันไว้เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วงใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำปลาอาหารฝนตกน้ำท่วมละผ้ากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟียเกิดมาอยู่ทินฐานละบ้านเกิดเมืองนอนทินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าKick. Hey.